ดีค่ะคุณนิชานะคะเป็นตัวแทนของผู้เกษตรกรปลูกส้มโอท่าข่อยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเกษตรกรปลูกทุกสายพันธุ์ค่ะแล้วก็มีส่งออกในส่วนหนึ่งแล้วก็ขายทั่วไปในส่วนหนึ่งตอนนี้ก็คือทางกลุ่มของเราพัฒนาด้วยการมาแปรรูปนะคะแปรรูปจากส้มโอท่าข่อยก็จะเป็นตัวชุบน้ำมันนวดนะคะชุบน้ำมันนวดซึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้แน่นอนแล้วก็เราอยากให้กลุ่มนะคะอยากให้ว่าตัวนี้เป็นตัวชูนะคะอยากให้ตัวเป็นตัว